สวัสดีครับรายงานตัวในยามค่ำคืนนี้นะครับผลงานจากการเที่ยวป่าของวันนี้ไม่ได้เจาะจงไปหาอะไรทั้งนั้นนะครับว่าคือว่าเดินไปเที่ยวไปผ่อนคลายพักจิตพักใจครับป่าช่วยให้ผมสบายใจครับและผลพลอยได้ของวันนี้ไม่รู้นะครับในสายตาคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมเอามานี่ก็คือว่าเป็นของที่ว่ามันต้องมีตัวแปรที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ตัวแปรตรงนั้นผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคืออะไรเพราะผมไม่ได้เห็นกับตาก็มีอยู่ประมาณนี้ดับแรกเลยตามคลิปนะครับบางคนว่าจะเป็นปลอมปลอมกันได้นะครับอยู่ที่บุคคลนะครับจะดูยังไงแห้งนะครับตายอันนี้สดชิ้นที่สองนะครับสดอาจจะดูเล็กนะครับโอ้โหรู้เปล่าครับมันไม่ใช่จะเจอง่ายๆเลยนะครับเหงื่อซกเลยนี่เป็นไผ่นะครับเรียกว่าไผ่อะไรก็ต้องเรียนถามผู้รู้อีกทีนะครับว่าผมเห็นแปลกก็เลยตัดมาเก็บไว้มันไม่ใช่ปกติวิสัยของมันนะครับแบบนี้นะวิสัยของมันปกติก็คือว่าซ้ายขวาซ้ายขวาครับจริงนะครับสลับไปขั้นบันไดครับแต่นี่บางคนว่ามันอยู่คนละข้อก็ใช่ครับมันก็คนละข้อกันนั่นแหละครับข้อมันชิดกันครับไม่ได้ว่ามันอยู่ข้อเดียวผมไม่ได้เถียงเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับใครคิดยังไงก็คิดได้ครับสามารถคิดได้แสดงออกได้ครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาบางทีสิ่งที่ผมไม่รู้ท่านรู้จะได้แบ่งๆกันความรู้กันครับสิ่งที่ผมเอามานี่ก็คือว่าผมเอาคิดว่ามันเป็นของมีเสน่ห์ครับมันไม่ปกติวิสัยพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นคนก็คนพิการนะครับผม มันก็แบบมานั้นแหละมันแตกแยกจากพวกไปครับ ส่วนนี้นะครับดูแบบนี้ก็เหมือนคนทำนะครับผมแต่จะบอกให้ว่าต้นไม้ต้นนะครับตัดมาเล็บดำอยู่กลับมายังไม่ได้ทำอะไรนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับในป่านะครับลำต้นกับยอดกิ่งมันจะอยู่แบบนี้แล้วมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นสัตว์กระรอกมาแทะเนื้อกินข้างในก็ได้แต่ผมที่เอามาก็คือว่ามันเป็นช่องอะไรที่เป็นช่องเกิดเองธรรมชาติเนี่ยมีพี่ชายท่านหนึ่งบอกผมว่าเข
าเรียกประตูผีทั้งหมดครับอะไรที่เป็นช่องที่ว่าจากธรรมชาติอะไรก็ได้ทุกอย่างเขาเรียกประตูผีหมดครับอยู่ที่ว่าจะเป็นจะเกิดจากอะไรแค่นั้นเองครับนี่เป็นไม้นะครับไม้เหลือแค่เปลือกนี่ก็เป็นไม้นะครับมันจะอาจเกิดจากการล้มมาแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แค่นั้นเองของธรรมชาติมันเนียนครับถ้าประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ประดิษฐ์ได้นะครับผมเห็นมาหลายหลายเจ้านะครับที่ว่าไม่เข้าตาผมเหมือนกับบางทีก็กะฝากไผ่เนี่ยโอ้โหขายกันโคลมๆผมมองยังไงมันก็แค่เอามาแคะแปะกาวครับในมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ชักจูงใครให้เชื่อครับผมแล้วอีกนี่คือสิ่งที่ผมแปลกที่สุดผมจะเสนอคืออันนี้เป็นรากต้นอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักมันจะอยู่ในน้ำนะครับรากนี้มันจะห้อยจากต้นไม้สูงแล้วก็ย้อยอยู่บนเหนือน้ำนี่มันจะอยู่เทียมนี้นี่รากนี้มันจะอยู่ในน้ำนะครับส่วนมันอยู่ประมาณนี้สมมติว่าขอบซีเมนต์เนี่ยคือว่าน้ำครับมันจะอยู่ประมาณนี้น้ำเทียมอกได้นะครับแต่ที่ว่าผมสะดุดตาก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับลองดูให้ดีนะครับมันดูแล้วช่วยแม่มาหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรความคิดที่ท่านให้มาไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ให้ผมเดานะครับก็คือว่าอาจจะเป็นนกก็ได้ที่ว่ามาพิเรนมาเที่ยวมาร้อยมาถักบอกตรงผมสะดุดตาจริงๆผมงงเลยมันอยู่เทียมนี่น้ำก็แค่นี้ครับน้ำอยู่ตรงนี้เลยพื้นน้ำเลยนี่ก็คือรากมันม้วนมามันร้อยมาเห็นเป็นเผินก็ว่าใครๆก็ทำได้ใช่ครับทำได้แน่นอนครับแต่จะทำให้เป็นแบบนี้ให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ผมว่าดูออกครับนี่ไม่งั้นผมก็ไม่ตัดอุตส่าห์ตัดมาพากลับบ้านลำบากนะครับในป่าเนี่ยไอ้ของที่ไม่จำเป็นเพื่อเอามาหลอกชาวบ้านโอ้โหไม่คุ้มหรอกครับผมนี่ดูผมยกมาทั้งเส้นเลยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่หัวนั่นจะเป็นแบบนี้ที่ผมสะดุดตาตรงนี้นี่มันไม่ใช่มันไม่ปกตินะครับมันไม่ปกติก็แค่นี้นะครับคร่าวๆเดินไปอีกอย่างนึงเนี่ยคดไม้เว้ยคดไม้ไม้ป่าไม้สัตว์ชนิด
เด่นอยู่ก้อนหนึ่งครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวรอบโอกาสหน้าก็จะอัปเดตมาให้ชมกันใหม่นะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใครเชื่อยังไงก็เคารพสิทธิ์ของเขาด้วยนะครับความคิดเห็นเราบางทีอาจจะไม่ถูกเสมอไปครับผมเพราะคืนนี้ก็โชคดีทุกคนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ